นี่เหมือนกันนะคุณเพ็ญเพราะว่าผู้ใช้งานเทสลาปรากฏว่าเจอปัญหาเซิร์ฟเวอร์ล่มค่ะปวดหัวไหมโอ้โหหนักเลยเพราะว่ามันประสบปัญหาใหญ่ขนาดไหนคือใหญ่ขนาดที่ว่าเปิดปิดประตูรถไม่ได้อ่ะเฮ้ยมีรถแต่เข้าออกไม่ได้นี่ชีวิตนี่บางทีถ้าเร่งรีบนะเกิดอะไรขึ้นไปไหนไม่ได้เลยคุณผู้ชมเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์พอมันล่มปุ๊บปรากฏว่าใช้งานเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของเทสลาในสมาร์ทโฟนตัวเองไม่ได้คุณผู้ชมแล้วหลายคนเนี่ยไม่ได้ถือกุญแจสำรองไว้นะคะเปิดปิดประตูผ่านทางแอปพลิเคชันพอเซิร์ฟเวอร์ล่มปุ๊บโอ้โหเปิดปิดรถยนต์ไม่ได้หลายคนร้องเรียนปัญหานี้ไปถึง Twitter ของคุณอีลอนมัสก์ด้วยตัวเองเลยนะใช้เวลานานเป็นชั่วโมงอ่ะคุณเพนกว่าจะแก้ปัญหากันเสร็จนะฮะมาดูกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับ Tesla คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งโลกเลยนะสำหรับเรื่องนี้ค่ะสื่อต่างประเทศอย่าง Electricรายงานว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ใช้รถยนต์เทสลาจำนวนมากได้ร้องเรียนผ่านทวิตเตอร์ไปถึงอีลอนมัสค่ะหลายคนบอกว่าต้องเลื่อนแผนเดินทางออกไปนะคะหรือว่าต้องโทรขอใช้ระบบช่วยเหลือบนท้องถนนเพราะว่าเจอปัญหาไม่สามารถใช้แอปเชื่อมต่อมือถือเข้ากับรถยนต์ได้ค่ะปัญหาเซิร์ฟเวอร์ล่มครั้งนี้กินเวลาหลายชั่วโมงเลยนะคะโดยที่เริ่มต้นเนี่ยเกิดที่ในโซนยุโรปก่อนหลังจากนั้นขยับมาเกิดในเอเชียด้วยนะคะแล้วก็ลามไปทั่วโลกทีเดียวซึ่งปัญหาแอปล่มของ Tesla เริ่มเพิ่มมากขึ้นในช่วงหลังๆนะคุณผู้ชมถ้าสังเกตเพราะว่ามีผู้ใช้รถยนต์ Tesla เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะและฟีเจอร์ของตัวรถเองเนี่ยก็พึ่งพาระบบคลาวด์มากขึ้นถึงแม้ว่าในกรณีนี้ผู้ใช้รถจะยังคงสามารถใช้กุญแจปลดล็อกรถได้ตามปกตินะคะแต่คือส่วนใหญ่แล้วคุณเพ็ญคุณผู้ชมผู้ใช้งาน Tesla เนี่ยเคยชินกับการใช้แอปปลดล็อกรถนะคะก็เลยเลิกพกกุญแจไปแล้วล่ะค่ะก็จริงหลายคนบางครั้งแบบว่าจะใส่ในกระเป๋าพวงกุญแจมาอ่ะเดี๋ยวว่าลืมบ้างไม่รู้ไปตกหล่นที่ไหนก็ใช้แอปพลิเคชันในการปลดล็อกรถนะดังนั้นเนี่ยมีรายงานเหมือนกันว่าไอ้ปัญหานี้เนี่ยทำไมมันเกิดขึ้นนะคือเกิดขึ้นหลังจากที่ Tesla เขาอัปเดตแอปใหม่ในช่วงต้นสัปดาห์ค่ะแต่ก็ยังไม่ได้มีรายงานที่แน่ชัดนะคะว่าการอัปเดตแอปเนี่ยเป็นสาเหตุให้การเชื่อมต่อมือถือกับรถยนต์ใช้งานไม่ได้หรือเปล่านะคะคือก่อนหน้านี้ช่วงประมาณสักกันยายนปีที่แล้วค่ะ Tesla ก็เคยเกิดปัญหาเซิร์ฟเวอร์ล่มมาแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นหลายชั่วโมงนะก็เกิดปัญหาแบบนี้เหมือนกันนะคือเทคโนโลยีที่มันเข้ามาอยู่ในยานยนต์เนี่ยนะบางครั้งมันก็สร้างความสะดวกสบายจริงแต่พอเกิดปัญหาเนี่ยเราไม่ได้เป็นผู้พัฒนาแอปบางทีมันไปไม่เป็นจริงนะเออมันเอ๊แต่ถ้าสมมติจะต้องมีกุญแจไว้แต่ความสะดวกสบายเขาก็กำลังนึกไงบางครั้งการใช้ความสะดวกสบายแต่จะกลับไป normal คือกุญแจรถมันก็ดูขัดแย้งกันกันหลายคนคือเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้รถไปแล้วอะค่ะนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลนึงนะคุณผู้ชมที่ทำให้หลายคนที่คิดจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าตอนนี้ยังคิดหนักอยู่คือหลายคนบอกว่าขอรอดูไปก่อนหน่อยขอให้ระบบมันเสถียรขอให้ปัญหาบั๊กต่างๆมันถูกแก้ก่อนนะคะแล้วถึงจะมาซื้อขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TMN ช่อง16ค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ